สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับครูชินวรทัศน์ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4อีกแล้วนะครับใน EP นี้เราจะต่อยอดจาก EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับนักเรียนทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแต่เพิ่มเติมนั่นก็คือทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่หลังจุด2ตัวนะครับแบบนี้นะครับ 0.10 นะครับเอาจุดเป็นเกณฑ์นะครับมีตัวเลขอยู่หลังจุด1ตัว2ตัวเราจะเรียกว่าทศนิยม2ตำแหน่งนะครับถ้าเขียนเป็นเศษส่วนนะครับทศนิยม2ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น100นะครับดูตัวอย่างในรูปนะครับที่เขาให้มาในหนังสือหน้า58นะครับเขาแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น100ส่วนนะครับแล้วก็ระบายสีไป1ส่วนจาก100ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ1ส่วน100เขียนแสดงด้วยทศนิยม1ตำแหน่งได้เท่ากับ 0.01 อ่านว่า 0.01 นะครับตรงนี้ก็คือ0.01เพราะว่าระบายสีไปแค่1ตัวนะครับต่อมาอันต่อมาระบายสีไป5ระบายสีไป5ส่วนจาก100ส่วนก็จะเป็น 0.05 นะครับ 0.05 เลข5เนี่ยมี0นำหน้าด้วยเพราะว่ามันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับต้องมีตัวเลขอยู่หลังจุด2ตัวนะครับ 0.05 กับ 0.50 แตกต่างกันนะครับ 0.05 หมายความว่ามีค่าเท่ากับ5 0.50 มีค่าเท่ากับ50นะครับลองเปรียบเทียบนะครับ 0.5 กับ50เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเขียน 0.05 เนี่ยถ้านักเรียนเขียนเป็น 0.50 ความหมายมันจะเปลี่ยนนะครับ 0.05 ก็มีค่าเท่ากับ5หมายความว่าแบ่งออกเป็น100ส่วนระบายสีไปแค่5ส่วนแค่นั้นเองนะครับโอเคคุณครูไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับคุณครูไปยาวๆเลยมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดเขาบอกว่าให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับข้อที่1เนี่ยเขามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาให้1รูปแล้วแบ่งออกเป็น100ส่วนแต่ระบายสีไปแค่กี่ส่วนครับเดี๋ยวนับดูนะครับระบายสีไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวละ10นะครับ1แถวก็10 10แล้ว11 12 13 14แสดงว่าระบายไปแค่14ส่วนจาก100ส่วนเขียนเป็นตัวเลขเท่ากับ0 14ใช่ไหมครับ.14 เขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับ0.14 แบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับนับดูส่วนที่ระบายสีว่ามีกี่ส่วนนะครับจาก100ส่วนมีกี่ส่วนก็เท่ากับเท่านั้นแหละครับมี14ส่วนก็จะเป็น 0.14 มี15ส่วนก็จะเป็น 0.15 มี16ส่วนก็จะเป็น 0.16 นั่นเองนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยเขียนในรูปทศนิยมเขียนในรูปทศนิยมเขาให้เศษส่วนมาเศษ4ส่วน100สังเกตนะครับทศนิยม2ตำแหน่งจะเป็นส่วน100แตกต่างจากทศนิยม1ตำแหน่งจะเป็นส่วน10นะครับเพราะฉะนั้นเศษ4เขียนยังไงเศษ4ก็จะเท่ากับ 0.04 นะครับก็คือเศษ4นั่นเองต่อมาอีกเศษ89ส่วน100ก็จะเขียนได้เท่ากับ0จุดอะไรนักเรียนพอจะทราบไหมครับ
ก่งมากครับ 0.89 เพราะว่าเศษอะไรเศษ89ต่อไปเศษ7ส่วน100ก็จะเป็น0จุดจุดอะไรครับจุด07นั่นเองนะครับเศษ7นะครับส่วน100โอเคอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเศษ62ส่วน100เขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ 0.62 นะครับ 0.62 โอเคและนี่ก็คือทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกกันเลยนะครับนักเรียนแบบฝึกที่ 7.4 หน้า24นะครับเอาแบบฝึกขึ้นมานะครับเปิดไปที่แบบฝึกที่ 7.4 หน้า24นะครับอ่ะมาดูข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับมาดูข้อ1นะครับข้อ1เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น100ส่วนใช่ไหมครับแล้วก็ระบายสีไปแถวละ10ใช่ไหมครับก็มี10 20 2021 22 23ระบายสีไป23ส่วนจาก100ส่วนเขียนเป็นตัวเลขก็จะได้เท่ากับ0จุดเท่าไหร่ครับ23 0.23 นะครับเขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับ0.23 แบบนี้นะครับอ่ะต่อไปดูข้อที่2เลยดีกว่านะครับข้อนี้ให้นักเรียนทำเองบ้างเดี๋ยวค่อยมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับก่อนจะตัดคลิปวิดีโอทำให้เรียบร้อยแล้วกดกลับมาเล่นต่อนะครับโอเคครับนักเรียนมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เนี่ยเขาแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น100ส่วนเหมือนกันนะครับแต่ระบายสีไปกี่ส่วนเดี๋ยวมานับนะครับแถวละ10ใช่ไหมครับก็จะมี10 20 30 40 50 6070กับอีก1 2 3 4 5 6 7 8 70กับอีก8รวมกันเป็น78เพราะฉะนั้นเขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0.78 เขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับ 0.78แบบนี้นะครับลองดูผลงานของนักเรียนนะครับนับได้เท่าคุณครูหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็วงไว้แล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถ้าถูกก็ดีใจด้วยนะครับต่อไปข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าเขียนในรูปทศนิยมมาดูเลยนะครับดูข้อ1ก่อนนะครับเศษ5ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมก็จะได้เท่ากับ 0.05 ใช่ไหมครับต่อไปเศษ15ส่วน100ข้อ3นะครับเศษ15ส่วน100ก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0. เท่าไหร่ครับเศษ15 0.15 แบบนี้นะครับต่อไปครับข้อ5นะครับเศษ20ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0.20 นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับอ่ะอีก3ข้อที่เหลืออีก3ข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองแล้วกันนะครับข้อ2ข้อ4ข้อ6นะครับก็จะให้เวลานักเรียนทำนะครับก็สต็อปคลิปวิดีโอไว้เช่นเคยนะครับใครทำเสร็จแล้วก็ค่อยกดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับกดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับ
โอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาเนี่ยก็แสดงว่านักเรียนทำข้อ2ข้อ4ข้อ6เสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมาดูที่ข้อ2ก่อนนะครับเขาให้เศษ47ส่วน100นะครับเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เท่ากับ 0.47 นะครับข้อ4เศษ39ก็จะเป็น 0.39 และข้อ6เศษ75ก็จะเป็น 0.75แบบนี้นะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ลองดูว่านักเรียนเนี่ยทำถูกต้องตรงกับคุณครูหรือเปล่านะครับโอเคครับต่อไปข้อ3ลากแบ่งรูปสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีแสดงทศนิยมเขาให้รูปสี่เหลี่ยมมานะครับแต่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เราต้องมาลากเส้นเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาแบ่งออกเป็นแค่10ส่วนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทศนิยม2ตำแหน่งมันต้องแบ่งออกเป็น100ส่วนนะครับเมื่อแบ่งเป็น100ส่วนเสร็จก็ต้องระบายสีให้ได้เท่ากับทศนิยม2ตำแหน่งที่โจทย์เขาให้มานะครับเบื้องต้นนักเรียนเห็นขีดเล็กๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับลากเส้นจากขีดนี้ที่คุณครูจุดไว้ไปถึงขีดนี้แบบนี้นะครับลากลงไปนะครับลากลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปแบบนี้นะครับขีดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆขีดไปขีดไปขีดไปทุกข้อเลยนะครับนักเรียนขีดไปทุกข้อเลยขีดไปแล้วก็ขีดไปขีดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับขีดไปแล้วก็ขีดไปนะครับข้อแรกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็แบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเขาให้ระบายกี่ส่วน0.1414แสดงว่าระบายไป14ส่วนก็ระบายไปเลยนะครับนับไปเลย14ส่วนนะครับ1แถวก็เท่ากับ10ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นะครับแล้วก็อีก4ก็เป็น14ส่วนแบบนี้ก็จะได้เท่ากับ0.14 นะครับง่ายๆนะครับเสร็จไปแล้ว1ข้อต่อไปข้อ2กับข้อ3ให้นักเรียนลองทำเองดูบ้างนะครับกด stop คลิปวิดีโอไว้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยกดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเมื่อนักเรียนกดกลับมาแบบนี้ก็หมายความว่านักเรียนทำข้อ2กับข้อ3เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามาดูข้อ2กันเลยนะครับข้อ2เขาให้มา 0.73 นะครับหมายความว่าเราต้องระบายสีไป73ชิ้นนะครับระบายเลยดีกว่านะครับ73ชิ้นก็จะเป็น7แถวก็อีก3ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7คุณครูก็จะระบายไป7แถวก่อนนะครับเพราะว่าแถวละ10ก็จะเป็น70นะครับแบบนี้นะครับระบายแบบรวดเร็วเลยนะครับ70แล้วก็อีก3ก็จะเป็น73นะครับ1 2 3แบบนี้นะครับนักเรียนก็ดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยระบายครบ73ช่อง73ชิ้นหรือเปล่านะครับต่อไปข้อที่3 0.06 0.06 หมายความว่าระบายไปแค่6ชิ้น
จาก100ชิ้นนะครับก็นับเลยครับ1 2 3 4 5 6 6ชิ้นพอดีเลยนะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับผลงานของนักเรียนถ้าผิดพลาดประการใดก็วงไว้นะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้ก็คงจะไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปภายภาคหน้าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ